วันนี้ผมมาต่อใบขับขี่นะครับในประเทศมาเลเซียในรัฐเซลังงอนะครับก็มาถึงตอนประมาณ8โมง10นาทีนะครับเพราะได้ยินว่าคนมาทำใบขับขี่นี้ค่อนข้างเยอะก็เลยรีบมาแต่เช้าพอมาถึงครับโอ้โหให้ดูคิวครับยาวมากๆมาดูกันครับว่าผมจะใช้เวลาในการต่อใบขับขี่กี่ชั่วโมงหน่วยงานที่ดูแลการจราจรในประเทศมาเลเซียเราเรียกย่อๆว่า JPJก็มีเวลาให้บริการในช่วง8โมงเช้าถึงบ่ายโมงนะครับแล้วก็พัก1ชั่วโมงแล้วก็ช่วงบ่าย2ถึงบ่าย4ครับผมเข้ามาพื้นที่ราชการก็ควรจะแต่งตัวให้สุภาพนะครับก็อันนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่สามารถจะเข้าไปใช้บริการของ JPJ นะครับก็ควรจะแต่งตัวให้สุภาพบรรยากาศด้านใน JPJ ก็จะประมาณนี้ครับก็จะมีเคาน์เตอร์กับพนักงานคอยให้บริการเรานะครับเอกสารที่ต้องเตรียมมานะครับในการต่อใบขับขี่ในมาเลเซียนะครับก็จะมีพาสปอร์ตเล่มเก่านะครับแล้วก็ก๊อปปี้หน้าพาสปอร์ตมาด้วยนะครับแล้วก็พาสปอร์ตเล่มใหม่แล้วก็ก๊อปปี้หน้าแรกของพาสปอร์ตกับเวิร์กเพอร์มิตนะครับแล้วก็ตัวไดวิ่งไลเซนส์ตัวเก่านะครับแล้วก็รูปถ่ายขนาด2นิ้วนะครับพื้นเป็นสีขาวจากนั้นก็มากรอกแบบฟอร์มนะครับแล้วก็รอเรียกคิวนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับการมาต่อใบขับขี่ในประเทศมาเลเซียของผมนะครับใช้ระยะเวลาในการต่อประมาณ1ชั่วโมงครับผมก็เป็นอันแล้วเสร็จนะครับผมต่อไปอีก4ปีจนพาสปอร์ตเล่มใหม่ของผมจะหมดนะครับแต่ทั้งนี้เพื่อนๆอาจจะต่อที่1ปี2ปีหรือ3ปีก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับความพอใจของเพื่อนๆนะครับซึ่งใน1ปีก็จะมีค่าบริการอยู่ที่60ริงกิตครับต่อปีผมก็ต่อไปจนพาสปอร์ตผมหมดครับก็มาดูครับว่าต่อไปผมจะพาเพื่อนๆไปทำกิจกรรมอะไรในประเทศมาเลเซียครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณครับ